ก็นั่งฟังเงีย,ยบๆลูกอย่าพูดอะไร <c oughs> นั่งฟังเงีย,ยบๆโอเคมาก็พรุ่งนี้นะครับผมกำหนดการเนี่ยพรุ่งนี้ก็จะมีอัปเดตตอนสิบโมงเช้านะครับผมสิบโมเช้าคอนเทนต์หลักๆที่มาพรุ่งนี้ก็ชุดลิมิเต็ดเนาะสองชุดก็คือของมาริโตกับของแมจิกนะครับผมแล้วก็ตัวของมาริโตเนี่ยกับแมจิกทั้งสองตัวเนี่ยก็ จะเป็นยูที่ได้ค่ออะเลยว่าได้รับการตีตราว่าเป็นยูลิมิตต์แล้วกันนะครับผมขายเฉพาะช่วงเวลานะครับผมก็คือจะขายถึงแค่วันที่สามที่สามของไมโตถึงวันที่สามสามมุกลานะครับผมส่วนของแมจิกเนี่ยจะขายถึงวันที่หกนะครับผมวันที่หกจริงๆแมจิกใช่ว่าขายก็ไม่ถูกก็ต้องบอกว่าเปิดไว้ให้แลกเออเปิดอยู่ในลานขายให้แลกถึงวันที่หก กาปีหน้าเนาะถ้าเกิดพ้นช่วงเวลานี้ไปแล้วเนี่ยคุณต้องรอเดือนธันวาปีหน้านะครับผมคุณถึงจะสามารถซื้อแล้วก็แลกยูสองยูนิตได้นะครับผมอันนี้พูดให้เห็นภาพก่อนว่ายูลิมิเต็ดเกมนี้เป็นอย่างีงเนาะหมดช่วงรอหนึ่งปีนะครับผมหมดช่วงแล้วรอหนึ่งปีนะครับผมหมดช่วงรอหนึ่งปีตัวของ มิโต้นะครับผมก็เหมือนตัวละครผู้ชายตัวอื่นนะครับผมส่วนมากเนี่ยตัวผู้ชายเขาจะขายเป็นคิดตันที่มีราคาปกติไม่ลดราคาเนาะส่วนผู้หญิงเขาจะขายเป็นโทเค็นที่ให้ต้องเติมตังจริงแล้วไปแลกเนาะก็ตัวของมิโต้นะครับผมราคายูก็ราคาเต็มไม่มีลดอีกแล้วเพราะยูลิเต็ดไม่ลดนะครับผมยกเว้นแต่มีดรามา่ากับมีบัคจะลดให้แต่ฝันฝันตั้งแต่เคยพลาดทางนั้นไปเขาไม่เคยทําอีกเลยนะครับผมเออฝันฝันได้เวลาฝัน ยากยากก็มโตยังเป็นไวร้ายเหมือนเดิมนะไอตอนที่มันเขียนเขียนสี่ผีกะมันเขียนให้ชวนสับสน,นก็คิดว่าจะเป็นฮีโร่ก็อุตส่าห์ตื่นเต้นตกใจแต่ไม่ใช่เป็นไวร้ายนะครับผมก็ตัวของมโตเป็นไวร้ายสายดําเงินเหมือนเดิมราคา U เนี่ยพันเจดห้าสิบคิตันนะครับผมเอฟเฟกตที่ให้มาก็มีการเปลี่ยนในส่วนของเอฟเฟกต์สกิลอะไรเนี่ยดิดเดอร์ปะไม่ดิดอไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนสกิล พา s s ทสเทียหนึ่งเปลี่ยนสกิลพา s s ทสเทียหนึ่งใหม่แล้วก็บัฟพา s s ทสเทียรสองกลิดเดอร์นะครับผมแล้วก็มีบัฟเพิ่มขีดาเมจยี่์เซ็นไม่เท่าไหร่ที่น่าสนใจคือเพิ่มเชนฮิตยีเปเซมื่อโจมตีดู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 ด,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 ดูมีมีมีอะไรให้ตื่นเต้นอยู่ให้เชนฮิตเยอะมากเชนฮิตดาเมจให้25%่นี่ถือว่าเยอะนะอันนี้น่าสนใจ ถ้าสกิลมันถี่มันแบบว่าดามเมจพอๆกับหมอแบบไม่ให้พอหมอต้องบอกว่าถ้าเกิดมันสามารถสแปมสกิลได้ทีๆอ่ะเหมือนกับหมอเหมือนกับตัวสายน้าเงินที่มันสส่สแปมสกิลอ่ะแอดว่าน่าสนใจเลยมาเนโตนะครับผมเพราะว่าให้เชนฮิตดามเมจถ,ถึง2ีซนี่ไม่ธรรมดานะครับแล้วก็มีการตีตาขีอันนี้ไม่มีอะไรคีดดมม้ดาเมจการตีตาขีนี่คือแบบบัฟสามประจําบ้านแล้วอ่ะทั่วไปไม่ได้มีอะไรวือวว่าสนใจจริงๆคือเชนฮิตดามเมจนี่แ มีการเปลี่ยนสกิลเทียสามให้ด้วยอืมเปลี่ยนต้องถามว่าเปลี่ยนเปลี่ยนของเขานี่คือเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเอฟเฟกเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแอนิเมชันเปลี่ยนอันไหนอันนี้ไม่บอกต้องไปดูกันพรุ่งนี้ทีหนึ่งเนาะก็มีตัวของดีบัฟมาให้กี่อันเนี่ยเขาไม่เลือดออกสตันอาพวุายโดยพลางป้องกัน3%สาม,มารถซ้อนทำหมุนสุด80% แต่ว่าเจาะป้องกันเสียหายไม่ได้นะครับแล้วก็มีโอกาส80%ตีฮารุซุปเปอร์อเมอร์กาะเกิดมาตาป้องกันเสียหายทั้งหลายนะครับแล้วก็มีมาตาตัวเอง7วิมีเพิ่มโจมตีให้ตัวเอง35% 8วิลีดเดอร์ลีดเดอร์เพิ่มมาให้5%เนอนาะลีดเดอร์อันเก่ามัน45%ปะ่ะลีดเดอร์เพิ่มมาเป็น50%แต่เราไม่สนใจมากเลยคือหลายคนโฟกัสว่าเฮ้ยทำไมยูริมิเต็ดให้แค่50วะอะไรเงี้ย คือบางทีของดีมันอยู่ที่ลีดเดอร์ไงลีดเดอร์เหมือนพอมีไปงั้นแหละให้พอพูดได้ว่าลีดเดอร์ลีดเดอร์ได้อะไรเงี้ยคือมันก็ไม่ได้แย่นะห้าสิบแค่ว่ามันเพิ่มจากเดิมน้อยแต่แอดว่าหลักๆที่มันน่าสนใจคือเชนฮิตที่มันให้มาเพิ่มคืออันเก่ามันมีปะอันเก่าก็มีไหมเส่วนสนเราต้องเทียบหน่อยแอดไม่ชัวร์วันเก่ามันให้มาหรือเปล่าเชนฮิตอะไม่ได้สังเกตนานละโ อันเก่าให้ยี่สิบเพิ่มขึ้นยี่ิบห้าเออน่าสนใจเพิ่มมาห้าเปอร์เซ็นต์เอาคุณจัก,กรพันธ์ครับผมนี่ต่อซับอันนี้พักไปตอบในไลน์เรียบร้อยแล้วตัวของไมโต้มันเพิ่มอย่างละห้าเลยเนี่ยเพิ่มดิตเตอร์ห้าเพิ่มชินิตด,ดาเมจห้าเพราะงั้นเนี่ยอันเก่าชิทิด,ดาเมจเยอะอยู่แล้วก็จริงแต่ว่าสกิลมันช้ามันเลยอาจจะใช้สก,กยภพาพของชินิดาเมจไม่เต็มที่ แต่พออยู่ใหม่มาเราก็ได้แต่หวังว่าลึกๆแล้วกันลึกๆลึกๆแบบลึกๆแบบหวังหวังลึกๆมากเลยว่าแบบมันจะปรับให้สกิลมันออกออกแบบออกเร็วขึ้นออกถี่ขึ้นอะไรเงี้ยฮิตเยอะขึ้นถ้าเกิดมันทำอย่างนั้นจริงเนี่ยมันจะสามารถใช้ศักยภาพของชนิดได้แบบตรงนี้ได้เต็มที่มากกว่าแล้วก็สกิลพาสซีฟก็ง่ายๆเพิ่มโจมตีพลังงานให้ตัวเอง20%มีซูเปอร์เมอร์ให้เพิ่มป้องกันให้30% ครับผมแล้วก็สกิลเทียสองก็จะเป็นอ่าสตีเทียสองเนี่ยจะเป็นเพิ่มตัวของความแรงดีบัฟเพิ่มขึ้นเนี่ยสิบเปอร์เซ็นแล้วก็เพิ่มระยะเวลาดีบัฟอีกยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็บวกสกิลดาเมจสิบเปอร์เซ็นพร้อมกับเพิ่มโบนัสดาเมจให้อีกสามสิบเปอร์เซ็นตแล้วก็ตีคนแรงขึ้นตีพวกมนุษย์อะไอพวกมนุษย์ทั้งหลายอะ่ะตีแรงขึ้นแปดสิบเปอร์เซ็นพวกมนุษย์ทั้งหลาย อันเก่ามันมันให้ยนี้ปะวะแอดเลยสังเกตมานานแล้วอันเก่ามันตีเครื่องจักรปะหรือมันตีมนุษย์อยู่แล้ววะเห็นนะเออตีมนุษย์อยู่แล้วแอดไม่ได้สังเกตเลยนะว่ามันมีมันมีบัฟเนี้ยรู้สึกว่าไม่ค่อยมีอะไรมากไงเพราะว่าส่วนมากที่จะไปสู้มันไม่ใช่เป็นมนุษย์อะถ้าเกิดได้สู้จริงๆเป็นพวก p ี p อะบอสส่วนมากมันไม่ใช่มนุษย์อลดิมาละอีเวนต์เลือกฝังเอ่อ ฟังหน่อดีวะผมอยู่ฝั่งเอกเมนแล้วกันเีเอนเอกเมเราต้องอยู่ฝั่งเอกเมนแต่คอนจีนเกรต้องอยู่ฝั่งเอกเมนดิอย่างบอสอย่างเงี้ยพวกบอสทั้งหลายมันมันไม่มีมนุษย์เลยนะมันไม่มีคนปกติสักตัวเลยเนี่ยอันนี้ก็อื่นๆอ,อันนี้ก็อื่นๆมันก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ใช้อ่ะได้ใช้จริงจะเป็น p v p กับเทวแลน ทีใ่ใช้จริงอะคือคือ,คอเจอพวกตัวละครที่เป็นมนุษย์ใช่ไหมล่ะที่เหลือมันเป็นพวกเหนือมนุษย์ยอดมนุษย์สัตว์ประหลาดเลยทั้งหลายเลยอไอตัวนี้มันเลยเหมือนเหมือนเกาะมาแบบยังไงไม่รู้อะแอดว่ามันถ้าเกิดจะให้ใช้คุ้มจริงๆคือคุณต้องแบบว่าแวะเอาไปเล่น p v บ้างอะไระหรือว่ารอสักวันหนึ่งมีบอสที่เป็นมนุษย์มาอะไรเงี้ยอาจจะได้อยู่แต่ณนะปัจจุบันตอนนี้มันยังไม่มีอะไรให้ใช้ใน p ด e นอกจากโช์แลน ที่เหลือก็ไป PP จ้าสกิลหนึ่งมีอ e ีบัฟจับให้สองวิสกิลสองมีกระดูกหักให้สองวิกับอาพาธเจาะบ้อ,องอัเสียหายได้สามวิสกิลสามมีอาพาธเจาะบ้อ,องอัเสียหายได้สามวิแล้วก็มีเผาไหม้สามวิสกิลสี่ 4, มีเผาไหม้อ่าสามาวิอมตะห้าวิ สกิลห้ามีป้ายสามวิเออสะสรรมความเสียหายพร้อมกับหิวเลือดอ,อ๋อหิวเลือดสะสมสามสิบเปอร์เซ็นต์ของเลือดตัวเองแล้วก็มีสะสมความเสียหายทีละสิบเปอร์เซ็นต์เพิ่มโจมตีหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์ของหนึ่งเปอร์เซ็นต์ที่สะสมไว้ถือว่าสูงนะหนึ 5, ่งจุดห้าเกินหนึ่งจุดสามมาก็ถือว่าเยอะแล้วได้อยู่ ก็โดยรวมโดยรวมต้องไปคาดหวังกับการเอาอนิเมชันมาให้มันพื้นหล,ะละักแอดวานไม่โต้สกิลมันเหมือนพวกบัฟต่างๆแอดวามันโอเคอยู่แล้วที่มีปัญหาจริงจะเป็นเรื่องของตัวตัวสกิลที่มันช้าถ้าเกิดเขาสามารถแก้เกมให้ชุดนี้สกิลมันออกได้ไวขึ้นออกออกได้เร็วขึ้นอะไรเงี้ยแบบิเยอะขึ้นอะไรแบบนี้ถ้าเกิดเขาทำได้เนี่ยไม่โต้เป็นตัวที่น่ากลัวแต่เกิด ุดใหม่มาแต่ยังติดภาพติดภาพจําไม่ติดภาพจําสิติดติดตรงนั้นอยู่ติดเรื่องของสกิลออกช้าลีลาเยอะเดินช้าฮิตน,น้อยอย่างเงี้ยเมโตอาจจะดูไม่น่าปั้นเท่าไหร่เดี๋ยวพรุ่งนี้รอดูกันอีกทีหนึ่งว่าเป็นยังไงเนะเาะแต่มาไว้ก่อนข้อควรระวังเออข้อควรระวังไหนไว้มาดูสกิลเทียสี่หน่อยเขาพร้อมเทียสี่เนาะเมโตสกิลเทียสี่เนี่ยก็ง่ายๆไม่มีอะไรมากเข้าใจง่ายมาก เมื่อเมื่อใฮ้สกิลนะครับผมเพิ่มโจมตีให้ตัวเอง90%แล้วก็ตึงศัตรูจับศัตรูสามวิเป็นคนง่ายเลยไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดเยอะใช้สกิลเทียสี่ปุ๊บเพิ่มโจมตีสกิลไม่วุ่นวายไม่มืวอวาเพิ่มโจมตี90%นะครับแล้วก็มาพร้อมอ์ติแฟกต์อ่าอ์ติแฟกต์มนิโตตีบอสโคตรขัดกันเลย บอสไม่มีมนุษย์สักตัวรอตีแข่งใช่ไหมเออรอตีแข่งก็ได้แหละ <c oughs> ก็ถ้าเกิดใครจะตีบอสช่วงนี้ก็หาดีแฟกช้แท้ไปก่อนเนาะตัวดีแฟกเนี่ยจะมีสองบัฟก็คือบัฟไม่ส่วนลบหลีกศัตรูยี่สิบเปอร์เซ็นตกับบัฟเพิ่มโจมตีที่ทําได้ความเสียหายที่ทำได้เนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นตเมื่อตีพวกตัวละครที่เป็นประเภทบอสนะครับผมแล้วก็ตัวของไม่ส่วนลบหลีกเนี่ยจะเพิ่มขึ้นได้สองร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็ตัวของ เพิ่มโจมตีทำได้กับบอสอาคาสิการที่ทำได้กับบอสเนี่ยเพิ่มขึ้น 2, 20%เช่นกันแต่ว่าเอา้ย20%สิ200%เช่นกันแต่ว่าตัวของไม่สนบดีเนี่ยจะคิด0.5%ของค่าสติงของเขาแต่ว่าของตัวตีบอสเนี่ยจะคิด0.3ครับผมก็เอาง่ายๆก็หาตีแฟกมาใส่ตีบอสแรงขึ้นตีแม่นขึ้นอะไรอ,อันนี้เอาไว้เผื่อไปเล่น PP ใช่ไหมเผื่อใครอยากลองไปเล่น80%ใน PP ดูตีคนเอาไปตีคน แต่คนตอนนี้ที่พีพีมีใครให้ตีอ่ะอ๋อมันมีสายที่แบบว่าเอากับตันมาเล่นอยู่ก็ก็ได้แหละตีกับตันชนะทางสายพอดีด้วยถ้าเกิดมันตีได้นะตีกับตันตีสไปเดอร์แมนตีแบ็ควิโดตีฮักเออได้อยู่ได้อยู่มีมนุษย์มนุษย์ให้ตีอยู่ได้อยู่อยากลองไปตีดูก็ได้นะหน้าส่วนหน้าส่วนหน้าลองหน้าลองเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองกันก็ได้พรุ่งนี้แอดน่าจะมาตอนเย็นครับผม ตอนตอนเนี้มามาตอนนี้ต,นนต้องรอเริ่มงงานก่อนเพราพรุ่งน,นี้แอดก็ยังไม่ได้หยุดจ้าส่วนตัวของแมจิกแมจิกฮอลิเดทเค็นนะครับฮอลิเดทเค็นคืออะไรอ่ะไหนๆก็ไหนแล้วในคลิปเดียวให้มันรู้เรื่องไปเลยแล้วกันตัวของโทเค็นตัวนี้เนี่ยได้จากการที่คุณเติมเงินเท่านั้นนะครับผม เฉลี่ยแล้วถ้าเกิดเฉลี่ยออกมาให้มันเห็นภาพง่ายๆอ่ะหนึ่งโทเคนจะตีไปสักประมาณอะไรสิบสิบบาทก็ได้มั้งถ้าเกิดตีเป็นเงินดอนมันจะไม่ต้องบอกว่าหน,นึ่งโทเคนประมาณสาสิบป่ะหนึ่งดอลหนึ่งดอลเท่ากับหนึ่งโทเคนใช่ปะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดซื้อแพ็กสามสิบโทเคนเนี่ยมันได้อซื้อแพ็กสามสิบดอนเนี่ยได้สามสิบโทเคนพอดี ราะงั้นตีตีหนึ่งดอนตีแบบว่าหนึ่งโทเค็นเนี่ยประมาณสามสิบถึงสาสิบห้าบาทประมาณนี้ก็ได้เพระาะงั้นถ้าเกิดคุณอยากจะเติมเอาตัวของชุดตัวละครลิมิเต็ดหนึ่งชุดเนี่ยให้ตีไปขาดเผื่อขาดเผื่อเหลือก็สักประมาณเก้าร้อยถึงหนึ่งพันหนึ่งร้อยอยู่ขึ้นอยู่กับแพ็คที่คุณจะจะเติมว่ามีกี่โทเค็นอะแต่ว่าประมาณเนี้ยไม่ไม่เกินหนึ่งพันสองอ่าไม่ต่ำกว่าเก้าร้อยแน่นอนเว้นแต่ว่าคุณไม่อยากเดวันถ้าเกิดคุณไม่อยากเดวันเนี่ยคุณรอมันแจกสิบโทเค็น วันที่เจ็ดหลังจากอีเวนต์ล็อกอินเจ็ดวันอน่เออวันที่เจ็ดของอีเวนต์ล็อกอินเจ็ดวันคุณก็จะใช้ใช้ตังแค่ประมาณร้อยเจ็ดร้อยแต่แต่แต่ถ้าเกิดคุณมียูเก่าที่คุณอยากจะเก็บนะครับผมคุณมียูเก่าที่คุณยังไม่ได้แบบไม่ได้หามาไว้ครอบครองอะไรเงี้ยมันก็จะมีตัวของยูเก่าเก่ามาให้แลกด้วยนะครับผมคุณก็ต้องเผื่อแลกยูเก่าด้วยอีกยูเนี่ยหนึ่ง สองสามสี่สี่ยูสี่ยูไม่เท่าไหร่อ่ะสี่พันสี่ไม่เท่าไหร่ตีมาสี่พันสี่พันถึงสี่พันสี่อ่ะเออไม่ไม่เท่าไหร่เท่าไหร่เจ็บเจ็บนิดนิดเจ็บนานนานถ้าเกิดใครสายสะสมก็เจ็บมาตลอดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเนาะุ่ายง่ายก็ถ้าเกิดใครจะเอาชุดนี้ตั้งแต่วันแรกไว้ขิงไว้แบบได้แล้วอะไรเงี้ยก็เติมประมาณเก้าร้อยถึงหนึ่งพัน หน่ถ้าแต่เกิดใครที่รอได้ก็อาจจะเติมมาสักเจ็ดร้อยแปดร้อยนะครับผมรอถึงวันที่7ก็นั่นแหละได้โทเคนฟรีสิทโทเคนตามปกติตัวของแมจิกก็ยังเป็นจะบอกว่าเป็นฮีโร่ก็ไม่ได้เพราะว่ายูเก่าเป็นไวรัลล่าสุดก็เป็นเก่าวเป็นฮีโร่แล้วนะครับผมฮีโร่สายน้ําเงินเออเอฟเฟกชุด uh, เนี่ยจะมีการเปลี่ยนเปลี่ยนสกิล uh, ตัวของลีดเดอร์เปลี่ยนลีดเดอร์ใหม่แล้วก็ เปลี่ยนตัวของอ่ p a า s i v e เทียหนึ่งมีบัฟแค่พ a s s i v e เทียสองแล้วก็มาพร้อมเชนฮิตด,ด้วยสิบเปอร์เซ็นตนะครับผมไม่น่าสนใจแต่ให้เกิดน่าสนใจจริงๆน่าจะเป็นอันนี้ก็คือถ้าเกิดคุณตีติดคีย์เนี่ยคีย์ดาเมจคุณจะเพิ่ม40%สิร์ชัวเลย ก็ติดร้อปซน์ะครับผมก็เป็นคีเวสองจุดศูนย์ที่ติดชัวๆแน่นอนอยู่แล้วขอให้คุณตีติดขีก็พอนะครับผมเพิ่มขึ้นสี่ิเปอร์เ็นให้เลยถัดมาลีดเดอร์ที่เปลี่ยนไปเนี่ยก็แอนว่ามิวแทนลีดเดอร์มิวแทนแม่งเยอะตอนเนี้ยแอนสึดว่าตัวมิวแทนนั่นลีดเดอร์มันเยอะไปอะ่ะมัน มันกลายว่าตัวทัพย์มันมันได้ใช้นอ้อยอ่ะคือตัวลีดเดอร์ที่มันเอามาใช้ตอนเนี้ยมันเยอะเยอะนะเที่ยวว่าเออลีดเดอร์มีอยู่แทนตอนเนี้ยม่โต้ไซคอบโอลาลิตดาวดาวติดเดอร์เยอะมากเลยลีดเดอร์ แต่ถ้าเกิดลีดเือเฉพาะเผ่าก็จะมีมีคิตตี้มีชาวชาวก็ลีเลือเฉพาะเผ่าเหมือนกันใช่ไหมคิตตี้มีชาวเอาส่ครอปออกก็แล้วกันมีสี่สี่ตัวแล้วซึ่งมันมันได้ใช้จริงๆตอนนี้มันไม่กี่ตัวถ้าเกิดแมจิกมาอีกมันก็เป็นตัวที่ห้าใช่ไหมมันก็เหมือนว่ามันเยอะแต่ตัวซับซับมิวแทนน้อยเดธพูลลีดตัวเองครับผมไม่นั ปกตดได้ตัวเองเราไม่นับครับผมเราเอาลีดเดอร์ทั้งทีมลีดเดอร์แค่ตัวเองมีประโยชน์มันไม่ค่อยคุม้มตัวของพาสซีฟเทียหนึ่งก็เปลี่ยนไปเหมือนกันนะครับเป็นเพิ่มไม่ส้นลบหลีก25เปอร์เซ็นตเพิ่มเมติมตีเพิ่มป้องกันอย่างละ25เพิ่มความเร็วทั้งหมด15เพิ่มอัตาคิ15ลบดีบัฟอนสภาพออกแล้วอยู่กี่วิอะไม่บอก เขาลืมใส่ระยะเวลาบัฟหรือเปล่าวะอันนี้อยู่ตลอดเลยเหรอคือจะบอกว่าแมจิกไม่ติดไม่ติดไม่ติดดีบัฟของสภาพเลยเหรอก็ไม่น่าใช่มัปแปลก,แ,ปก,แ,ปกแต่เกิดใช่ก็จะโกงอยู่นะก็แอบแอบโกงๆแอบโกงโกงแต่ก็ไม่ได้โกงขนาดนั้นอนะ่ะโกงใน p ีพีเบาๆแต่ก็ไม่ได้ขนาดนะน p p านาเท่าไหร่หรอกแต่เออแต่มันก็ดูแปลกๆดิหรือว่าเขาแบบก๊อปมาเกินแล้วเขาลืมลบออกอะไม่รู้ แล้วก็ตีพวกวายรายแรงขึ้นแต่แค่ตัวเองนะแ,แ,แอว่าแปลกๆตรงนี้แหละปกติพวกบัฟอย่างเงี้ยมันจะมีเวลาบอกให้มันไม่อยู่ตลอดไงมันไม่ลบตลอดอย่างลบดีบัฟของแบ็คโบ้ไม่อยู่ตลอดนะมันก็หมดเวลาก็ไม่ลบแล้วอะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่ามันแปลกๆเดดพูลอยู่ล่าสุดทั้งทีม่ะอ้เอาเหรอ อ๋อ oh, เราพูดถึงล่าสุดเหรอมันไม่ได้มิวแทนนะดิมันทั้งทีมเออแอดพูดถึงมิวแทนถ้าเกิดทั้งทีมมันก็เหมือนไซคอปไงเออแอดถึงเอาไซคอปออกตะกี้ไง<อ>ถ้าเกิดนับอีกก็นับอโพด้วยก็ได้ถ้าอย่างนั้นนะเราแค่มิวแทนเราเอาพวกลดเดอร์ลดเดอร์สนเผ่ากันดิเ,<อ>เราไม่พูดถึงลดเดอร์ออเพราะงั้นก็นับบีตอีกอะ ถ้าเกิดแกนับอย่างงันก็เยอะอะมันก็จะเยอะไปฉันเคฉันเลยแค่จํากัดหลือแค่พวกมมิวแทนก็พอมันได้แบ่งง่ายๆถ้าเกิดจะเอาทั้งทีมก็เนี่ยมันก็มีเยอะไม่ต้องห่วงเราพูดถึงพวกตัวที่มันเป็นลีดเดอร์มิวแทนแต่ว่ามันได้ใช้ไม่กี่ตัวเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันบางตัวมันทําได้แค่ลีดเดอร์หรือบางตัวมันจะเป็นลีดเดอร์ไม่ได้เลยเพราะว่าไม่มีเทียสามมีเวคเกนอะไรเงี้ยมันรู้สึกไม่ค่อยสุดเท่าไหร่ มันเลยเป็นเผ่าที่เรารู้สึกว่าคือคนที่ л и ได้มันมัน,ม,นมันดาเมจยังไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยถ้าเกิดเทียบกับอินฮิวแมนเนี้ยแบ็คโบมันมัน л и ได้ดาเมจได้ใช่ไหมแต่ของมิวแทนตอนนี้คือมันมันลีดเดอร์ได้แต่ว่าดาเมจก็เหมือนแก้ขัดอะไม่ได้แบบว่าเป็นตัวดาเมจหลักอะไรขนาดนั้นคือแอดแค่ต้องการรับตัวที่แบบว่าอยากด้เป็นทั้งแบบลีดเดอร์แบบลีดเดอร์จ๋าด้วยดาเมจจ๋าด้วยอะไรเงี้ยคือได้ทั้งได้ทั้งสองอย่างคู่กันเลยะ แต่ตอนนี้คือส่วนมากอะ่ะมันจะเป็นลิดเลดเดอร์นำาลดเดอร์นำแต่ว่าดาเมจจะไม่ได้อย่าวดดูเด,ดือดเท่ากับการที่เป็นลลดเดอร์อ่ะเหมือนว่าเอาไปเป็นลลดเดอร์ประโยชน์กว่าไปเป,เป็นตัวดาเมจอะไรเงี้ยตอนนี้มิวแทนมันจะประมาณนี้มากลับมาที่สกิลของแมจิกก่อนสกของแมจิกมันจะมีซูเปอร์มือให้นะครับผมพาสีเทียสองมีเพิ่มป้องกันให้ยีสิเปอร์เซ็นเพิ่มความเสียหายสกิลสามห้ามูลนเธิสามอ่าสิบห้า ตวค่าเสียหายที่จรับ35เปอร์เซ็นมันจะเล่นแมมันจะให้ฉันไปเล่นแมจิก PP ไปเนี่ย <c oughs> อ๋อไม่น่าหรอกมั้งไม่หลอกแค่เคาน์เตอร์สกิลเดียวคงไม่น่าจะใช่หรอสกิลหนึ่งแมจิกมีเลือดออก5วิสกิลสองมีเคาน์เตอร์ให้นะครับผมเคาน์เตอร์ได้เจาะไอเฟรมด้วยมี ard, ืาอพาดเจาะว่าเสียหายให้3วิ แล้วก็มีฮิวเลือดยี่สิบเปอร์เซ็นของเลือดเขาของเลือดเธอสิออแต่โอกาสเจาะน้อยหน่อยนะโอกาสเจาะแค่ยี่ห้าเปอร์เซ็นโอกาสเจาะทะลุคซูปปเปอร์เมอร์เกาะเกิดเพราะเเสียหายอมตะแค่ยี่สิห้าเปอร์เซ็นเองอะโอกาสเจาะน้อยไปหน่อยตัวละครยุคนี้ถ้าเกิดโอกาสเจาะน้อยกอ่าเกียร์ชมพูนี่ต้องพิจานะรณาตัวเองแล้วนะเออมันมันน้อยไปอ่ะมันต้องพิจารณาตัวเองแล้วมันโอกาสเจาะน้อยไปนิดนึง คือมันไม่ได้มีประโยชน์หรอกรอก,การเอาเจาะมาให้ตัวพีีแต่ถ้าเกิดมันมีมันก็อย่างน้อยมันก็พอจะโมได้ว่าอย่างน้อยก็เจาะเยอะนะอะไรอย่างน้อยสักห้าสิบขึ้นก็ยังดียี่ห้าหน่อยไปแล้วก็มีป้องกันเสียหายตัวเองสี่วิมีเพิ่มวันทามให้ห้าสิบเปอร์เซ็นตแต่พอคเพราะว่าเป็นสกิลสองหรือเปล่ามันเลยไม่อยากให้เวิร์กก็เป็นไปได้แต่สกิลสามมันก็ไม่มีอะไรเลยั้านั้นนะ่ะ <laughs> ทำไมสกิลแมจิกมันดูแบบขาดๆเกินๆแปลก,ปลกๆวะ อันนี้ตัวยูเสียเงินนะครับผมย้ำว่าคุณต้องเสียตังค์ซื้อนะครับผมคุณหนึ่งจะได้มาตังค์จริงๆอะ่ะแต่ว่าทําไมสกิลมันดูแบบบรรทัดดูน้อยแปลกๆมากเลยสกิลสามมีดีบัฟแค่จับกับสร้างเกาะให้กันให้กันโจมตีทั้งหมดสิบหครั้งสกิลสี่ลดต้านทานลดธรรมดาด้วยนะเจาะป้องกานเสียหายไม่ได้ด้วยแค่สามสิบเปอร์เซ็นมีกระดูหกหักเจ็ดวิลดทําป้องกัน 5%สูงสุดส้อนทับสูงสุด40%จะเอาค่าเสียหายได้มีเพิ่มโจมตี80%อันนี้ดูดีอยู่เพิ่มโจมตี80%แต่ว่าไอข้างบนคืออะไรไอข้างบนคืออะไรอันที่ห้านี่คืออะไรเนี่ยอัน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 นี้ชุดลิมิเต็ดจริงเหรอวะสก,กิลห้ามีแค่เอาผ้าจ่อค่าเสียหายกับอมตะแค่นี้จริงดิเฮ้ยทำไมรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นแค่ลีดเดอร์วะแต่ถ้าเกิดจะเป็นแค่ลีดเดอร์ฉันว่าไปเติมเอาแค่ เอาแค่ตัวของโพลิสก็พอมั้งแต่โพลิสได้ซับด้วยคุ้มอีกทำไมฉันรู้สึกว่าแมจิกมันดูไม่ค่อยคุ้มตังค์เท่าไรหร่เลยวะคือเราเราเราคิดดูว่าเราเสียตังเสียตังซื้ออะเรามันควรจะได้บรรทัดเยอะกว่านี้ไหมมันดูแบบอะไรอ่ะมันดูแบบน้อยไปไหมอะหรือเขาจะมีดีที่สกิลเทียสามสามเลสิ เดยแต่ซีคิวเทียร์สามสวยแต่ไมไ่เกี่ยวกับชุดไงไม่ต้องมีชุดก็เทียร์สามสวยอยู่แล้วอ๋อนี่ไงแปลงร่างมีเขานี่เปิดลิมโบโอ้น้นขิงไม่ใช้งานใช่ไหมลิมโบเฟรมจริงๆเรลวเพลิงดีบัฟมีแค่ตึง ไอสกิลไอสกิลเทียสามเนี่ยควรอยู่สกิลห้าที้สามอาจริงๆนะคือมันมันทัดสกิลเทียสามคุณคุณแบบคุณเจสั้นมากเลยค่ะมันทัดสกิลเทียสามเนี่ยเอาไปใส่สกิลห้าบางตัวยังได้เลยอ่ะเพิ่มโจมตีเพิ่มป้องกันอย่างละห้าสิบนี่คือรูปไปมากเลยอ่ะมันอะไรวะมันคิดไม่ออกจริงดิไม่แมจิกดูแปลกๆกว่านี้โอกาสเจ็ดสิเปอร์เซ็นต์จอดซูเปอร์อามเมอร์ก่อนเกิดมาตะอันนี้ควรจะอยู่สกิลสอง จ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ีอตาเจ็ดวีลบีบับเจ็ดวิซีคิวซคิวห้าคืออะไรวะคิวห้าคืออะไรจริงๆเนี่ยแกไม่มีสิทธิเลืกตัวเองว่าซคิวห้านะถ้าเกิดแกมีแค่นี้จริงๆอะ่ะมันมันมันน้อยน่าเกลียดไปอะ่ะมันน้อยน่าเกลียดไปอย่างน้อยเอาอันนี้มาก็ได้เพิ่มโจมตีเพิ่มบ้องงานอย่างละสี่สิบอัตราคีสักสิบความเร็วทั้งหมดหนึ่งเปอร์เซ็นอะไรเงี้ยนี่คือแบบน่าเกลียดไปอะ่ะ ิลห้ามันไม่ส่งกับเป็นสกิลห้าอย่างแบบเนี้ยมีแบบเพิ่มวันทงวันทามาฮิวเลือดซะหน่อยก็ยังดีแค่แบบรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมีอะไรนิดน,นึงอะไรเงี้ยอันนี้คือแบบมันมันน้อยน้อยไปน้อยน้อยเกินอ่ะถ้าไม่ใช่ยูริมิตจะไม่ว่าขนาดนี้หรอกแต่มันเป็นยูริมิตได้วยไงมันมันยูริมิตอ่ะมันเสียตังค์อ่ะเสียตังค์เอาแค่ขิงอย่างเดียวจริงๆหรอ ไอ้อติแฟกต์ดีก็ได้อติแฟกต์เมื่อเลือดเหลือต่ำกว่าห้าเอ่อแม่งไล่กูไปพีพีริงด้วยอติแฟกต์เอฟเฟกต์เดียวกับของบูวรีเลยเนี่ยใช่ไหมของวูเรีเหลือห้าเหมือนกันปะแม่งไล่ไล่กูไปพีพีริงด้วยแมจิกบอกแต่หิวเลือดเยอะกว่าบูรินเฉยเลยเว้ยเมื่อเลือดเหลือต่ำกว่าห้า มีการกัดเบรกให้เลือดจะไม่ลดต่ำกว่าหนึ่งแล้วก็ต่ำกว่าห้าเปอร์เซถ้าเกิดเลือดต่ำกว่าห้าเร์เซ็นต์เนาะเลือดม่ลดต่ำกว่าหนึ่งแปมแล้วก็หิวเลือดห้าสเหลังจากเอฟเฟกนี้หมดลงก็คือหลังจากเจดวินะครับผมแล้วก็หิวเลือดห้สเปอนนี้เนี่ยสามารถเพิ่มได้ถึง100ูงร้อยเปเซ็ลยโดยคิดเพิ่มเติมเนี่ยศูุดห้าเของค่าอิสิ์ันหมดของเธอนั่นเองแันว่าเขาพยายามไล่ให้เราไปเล่นแม ก็เดี๋ยวไปลองดูแล้วกันเนาะพรุ่งนี้เห็นแล้วก็ปวดหัวถ้าถ้าถ้าเอาจากเอาจากณตอนนี้อะนะแอดจัดแอดจัดแรงกิ้งเอานะเพราะว่าแมจิกมาเป็นอย่างนี้ปุ๊บแอดรู้สึกว่าแอดจัดได้แต่ก็เหมือนเดิมอันนี้ย้ำนะครับผมว่าถ้าเกิดแอดจัดเนี่ยแอดจัดก่อนจะได้เล่นจริงนะครับผมเดี๋ยวตอนเล่นจริงค่อยว่ากันอีกทีนึงแล้วก็เดี๋ยวตอนหลังเล่นจริงสักพักหนึ่งก็อีกทีนึงนะครับผมขอดูก่อน ดูทั้งหมดที่มาอันนี้หนึ่งเมโต้หนึ่งเมโต้หนึ่งไวฟอกสองอะแมจิกให้สามแล้วกันเพราะว่าแบ็คแคทมันต้องเน้นอนาคตก็เลยให้สี่เนาะอ่ะหนึ่ง เมโตหนึ 1> 1, 2, uh, in in yeah. ่งไวฟ์ฟ็อกสองแมจิกสามอ่าแบ็กแคทสี่อิงพินอ้าอินนะาะเดสผูหกเวนพูเจ็ดแล้วก็รูทแปดเนี่ยจัดง่ายๆสองสาม เอ้ไม่หนึ่งสองสามถ้าแบ็กแคทถ้าเกิดแบ็กถ้าเกิดแบ็กแคทมีอาเวกเกหรือเทียสามเนี่ยอาจจะแซงไวฟอกนะสองสามหกเจ็ดแปดย่งงียจัดอย่างรวดเร็วก็ยูเหล่านี้นะครับผมจะอยู่ให้พวกคุณเนี่ยซื้อ ถ้าเกิดเป็น U ู i t t ันเนี่ยซื้อได้ถึงวันที่3มกราส่วน U ที่ใช้โทเค็นแรกเนี่ยแรกถึงวันที่6มกราคมกีน้านะครับผมแล้วก็อ่ามีการลอตาลอใจเอา U อื่นมาลดด้วยนะครับผมลด40%ลด U เนี่ยจะเริ่มลดพรุ่งนี้หลังอัปเดเหมือนกันแล้วก็ยลดถึงวันที่27เดือนนี้นะครับแล้วก็แน่นอน a w a k e n ใหม่เทียสามใหม่เทียสี่ใหม่ก็แข่งกันแข่งกันปั้นปั้นเอาของต้องมาอันนี้คือปั้นเอาของปั้นเมโตเทียสี่ได้กล่องให้ท่านทั้งสองร้อยเนี่ยปั้นแมจิเทียสามคนณทุกให้สองร้อยขอบคุณมากครับผมเกรงใจจัง <laughs> อัพยูแล้วได้กล่องอัพยูแถมอ่าแถมกลับมานะครับผมได้คืนกลับมาเดี๋ยวไม่ได้แถมหรอกเพราะถ้าเกิดแถมต้องได้เยอะกว่าที่ที่ได้ท,ไดที่ใช่เชดไปตัวของเมโตกับแมจิที่ต้องปั้นเนี่ยมีเวลาปั้นวันที่สามมกกรานะครับผม แล้วก็อแข่งกันบ้้นแมจิกแข่งกงนบั้นตั้งแต่วันที่21ถึงวันที่26นะครับผมธันวาของรางวัลเป็นน่าเป็นตัวเลือกเอกยีนบ้างเอกเมนรีบอร์ดแล้วก็มีกิจกรรมใช้พลังงานกิจกรรมใช้พลังงานนี้ตั้งแต่วันที่20ธันวาถึงวันที่27ธันวาใช้เท่าไหร่ก็ได้ของตามข้างหลังเลยตั้งแต่200ไปจนถึง3,000ถัดมาแจกหินส้มหินรุ้งหินส้มแจกวันที่23ถึง24 ลุงงจกที่ยี่สี่ถึงยีห้าอย่างร้อยเช่นเคยเอามาให้เยอะหน้ากระดาษเฉยๆไม่มีอะไรหรอกให้ดูเหมือนมีอีเวนต์เยอะๆลดราคาค่าถาวรอติแฟกห้าสิเปอร์เซ็นตะครับผมลดถึงวันที่ยีิบเจ็เริ่มลดยี่ิบสามกันวานะครับผมอันนี้ก็ตะกี้เริ่มแล้วนะครับผมอีเวนต์เลือกฝั่งระหว่าง a เวนเจอร์กับเอ็กเมครับผมฝั่งไหนจะอยู่ฝั่งไหนจะแพ้ฝั่งไหนจะชนะก็อยู่ที่คุณแล้วแหละว่าคุณเล่นบ่อยเท่าไหร่ ฝั่งไหนเล่นบ่อยกว่ากันก็ชนะไปนะครับผมมันเก็บแต้มแต้มพวกต่างๆแบบเล่นหมดนั้นหมดนี้เล่นทุกหมดในเกมนั่นแหละก็ถ้าเปิดฝั่งชนะอันนี้ไม่ต้องดูหรอกอันนี้คือคนที่ได้แต้มเยอะสุดคนเดียวเท่านั้นถึงจะได้ไปนะของฝั่งชนะด้วยฝั่งชนะได้ทองเยอะกว่าห้าหมื่นมันได้เยอะกว่ากันนิดนึงอ่ะไม่ได้แบบอะไรเยอะมากหรอกจริงก็คืออีเวนต์แจกของที่ให้มีลุกเล่นเล็กน,น้อยเฉย กิเวนแบ่งฝั่งเริ่มวันนี้แล้วจนถึงวันที่30ทธันวานะครับผมก็เล่นเควสทุกวันไม่ต้องสนใจอะไรมากก็คอยเล่นแล้วก็เก็บของเก็บอะไรแต่ว่ามันจะมีแต้มเข้าร่วมที่น่าสนใจก็คือแต้มเข้าร่วมเนี่ยมันจะต้องกดลับไงก็อย่าลืมกดลับแต้มเข้าร่วมด้วยถ้าเกิดคุณกดลับทั่วไปไม่ได้ใช้คิดตั้นซื้อแพ็กเพิ่มก็ได้แค่แค่นี้แล้วถ้าเกิดคุณอยากได้ของเพิ่มเติมเนี่ยคุณใช้คิดตั้นซื้อแพ็กเพิ่มได้นะสองพันห้าอันนี้เหมาะสำหรับคนที่มองหาตัว๋าาเวเมกาเท ดีลักเนี่ยของของอีเวนต์นี้นะไม่ได้เกี่ยวกับแพ็กดีลักของอีพีเควนนะแพ็กดีลักอีเวนต์นี้เนี่ยมันขายเพียงแค่สองพันห้าใช่ไหมก,ก็แปลว่าคุณได้ตั๋วเมกาเทียสองในราคาแค่2องพันคิปตันสองพันสองพันคิปตันที่สามวันคุณได้ห้าร้อยคิปตันคืนก็ถือว่าอะไรเป็นอะไรที่น่าสนใจนะก็ถ้าเกิดใครที่แบบว่าต้องการเมรกาเทียสองไว้ใช้อะไรเงี้ยยังไม่มีเยอะก็แลกได้เอาคิปตันซื้อได้เนาะก็ว่าได้เมกาเทียสองในราคาประหยัดละกันแล้วก็มีอีเวนต ยอมถ้าเกิดให้ดาวด,าวด่านรถไฟวิ่งต้นคิดมาตั้งตรงกลาง,างแล้วก็สู้กับมอนรอบๆเก็บโทเค็นเอาโทเค็นและกล่องสุง่มอีเวนต์เริ่มคืนนี้แล้วนี่ใช่ไหมแม่เอีเวนต์ยอม <c oughs> ใช, <c oughs> ใช่ใช่เลยอใช่เลยเเวนยอมเริ่มวันนี้สี่ทุ่มจนถึงวันที่ยี่แปดนะครับผม ก็ถ้าเกิดคุณเล่นทุกวันทั้ง3ด่านเนี่ยคุณจะได้โทเคมนมาละห้าสิบทโทเค็นเก็บทุกวันนะครับผมจนจบอีเวนต์เนี่ยคุณได้ทั้งหมด40กล่องไปเปิดสุ่มแพ็กเกจโทเค็นไม่ถึงวันที่6ครับผมต้องเข้าใจก่อนว่าแพ็กเกจเนี่ยมันขายขายจบเร็วกว่าร้านค้าที่เปิดให้แรกไอ้ร้านค้าที่เปิดให้แรกอ่ะเขาเปิดเผื่อคุณมีโทเค็นแต่คุณลืมแลกแบบนั้นมากกว่า ถ้าเกิดแอดว่าช้าสุดน่าจะประมาณวันที่สามถ้าเกิดช้าสุดนะแต่ต้องดูอีกต้องดูพรุ่งนี้ว่ามันมีโทเค็นมันมีโทเค็นในแพ็กเกจไหนอีกไหมแต่ว่าช้าสุดน่าจะวันที่สามมันจะไม่จบพร้อมกันน่ะปกติพวกแพ็กที่เป็นแพ็กแรกโทเค็นต่างๆอะไรเงี้ยมันจะเปิดร้านค้าให้แลกนานกว่าเผื่อคุณลืมแลกแบบว่าวันสุดท้ายแล้ววันสุดท้ายของการขายนะคุณเติมไปแล้วแต่ว่าคุณเผลอหลับไปอะไรเงี้ยตื่นมาแลกไม่ทันแล้วคุณมีเวลาแลกอีกวันสองถึงสามวันอะไรเงี้ยมันจะเผื่อตรงนั้นไว้ให้ เหมือนอีเวนต์โทเค็นรอบก่อน,นเหมือนกันของไอตัว Black Friday คุณก็มีเวลาแลกมากกว่าแพ็กเกจที่มันขายถูกไหมละ่ะอารมณ์เดียวกันก็เลยคิดว่าอย่างช้าสุดน่าจะไม่เกินวันที่สามมกราอันนี้อันนี้คิดว่านะแต่ว่าเท่าที่เห็นตอนนี้แพ็กเกจมันหมดตอนวันที่ยีิบเจ็ดกันใช่ไหมเดี๋ยวจะมีแพ็กเกจต่อจากนั้นไงนเดี๋ยวรอดูวิธีหนึ่งนะครับผมรอดูวิทีหนึ่งว่าจะมีไหมเขาพยายามกักไม่ให้เรารู้เลยครับผมเขาจะได้หลอกขายเราได้ เดี๋ยวเดี๋ยวลองไล่ด <gehört> ูแล้วกันเผื่อมันมีเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ให้เสร็จก่อนก็ในตัวของกล่องสุ่มเนี่ยจะมีให้ลุ้นก็ c p เกือบทุกอันยกเว้นไอ้ไอ้พวกของแร่อย่างตัวไอ้ตัวว e t e ทอร์เนที่มันต้องไปคอเลคเตอร์วอลเอาแล้วก็มีพวกอัพยูเนาะตัวอัพยูตัวอัพเมก้าหกดาวตัวอัพเทียสองอะไรเงี้ยพวกเนี้ย อีเวนต์ก็อยู่ถึงวันที่ยี่แปดนะครับผมเล่นทุกวันวันที่ยีแปดก็ได้ครบสี่สิบกล่องจะเปิดสุ่มแล้วก็มีแจกกล่องไททันกับ e s เซน c e dimension กล่องไททันแจกวันที่ยี่สิบสี่ยี่ห้า essence แจกวันที่ยี่สามยี่สี่ธันวานะครับผมนี่ไงแจกโทเค็นสิบโทเค็นล็อกอินเจ็ดวันนะครับผมเริ่มนับวันที่ยี่เอ็ดพรุ่งนี้จนถึงวันที่สามสิบนะครับผมก็ใครล็อกอินทุกวันก็ได้โทเค็นฟรีสิบโทเค็นเอาไว้แลกชุดได้ประมาณครึ่งแขน ที่เหลือต้องเติมเอาหมดแล้วอีเวนต์มาดูร้านคา้าโทเค็นที่มันแลกได้มีอะไรให้แลกบ้างเผื่อใครเติมเยอะแล้วอยากแลกเยอะกว่าที่เขามีชุดให้แลกไนีเผื่ออยากแลกอื่นด้วยร้านค้าอยู่นี่ร้านค้าก็อย่างที่อบอกไปต้ตตนต้นคลิปนะครับผมก็มันมีชุดเก่าๆให้แลกเนาะแล้วก็มีกล่องสุ่มด้วยเผื่อใครเอาโทเค็นเหลือแลกครบหมดแล้วไรเงี้ยกล่องสุม่มอยากลองเสี่ยงดวงดู ก็สามารถแลกเอามานลุ้นเปิดโอกาสออกก็ตามนี้เลยโอกาสออกอัติแฟกห้าดาว0.5%โอกาสออกอาติแฟกสีดาว1%โอกาสออก CP 0.5%แตเ่ยดูได้ดูได้ไล่ดูเอาครับผมของในกล่องก็จะมีพวกของกากๆมาแย่งเดรคุณนั่นแหละครับผมราคาก็นี่ไงราคาเปิดวันถึงวันที่เอนี่ไงนี่บอกอยู่บอกอยู่ คือโทเคนเนี่ยคุณหาได้ถึงวันที่สามนี่ไงบอกไว้แล้วโทเคนหาถึงวันที่สามก็คือคุณสามารถหาโทเคนจากการเติมเงินได้ถึงวันที่สามแต่ว่าร้านค้าร้านค้าเนี่ยอยู่ถึงวันที่หกนี่ไงบอกแล้วเรียบร้อยนะก็คือร้านค้าปิดหลังจากหลังจากโทเคนหมดเนาะก็คือโทเคนหมดก่อนสามวันโทเคนหาได้ถึงวันที่สามร้านค้าปิดวันที่หกครับผมคุณมีเวลาตัดสินใจว่าจะแลกอะไรบ้างสามวัน เติมแล้วแบับจะแรกดีไหมเนาะในอะไรเงี้ยแล้วก็อ่ะนี่ไงอีเวนที่น่าจับตามองกล่องสุ่มอัติแฟกต์หกดาวมีโอกาสออกสิกล่องสุ่มอัติแฟกต์หนึ่งถึงหกดาวโอ้ดี๋ต่แวเนี่ยตัวของกล่องสุ่มอัติแฟกต์เนี่ยมันจะไม่มีโอกาสออกอ่าห้าดาวหกดาวใช่ไหมแต่ว่าหลังจากอัปเดนะครับผมเขาจะเพิ่มเข้ามาให้ตอนนี้เห็นไหมสังเกตไหมอัติแฟกต มันโอกาสออกสูงสุดคือแค่4ี่ดาวนะครับผมคือสดาวแต่ว่าหลังจากอัปเดตพรุ่งนี้ไปเนี่ยมันจะมีเพิ่มเป็นชั่วคราวไม่ใช่ถาวรน,นะเพิ่มชั่วคราวตั้งแต่มันไม่ใช่พรุ่งนี้สิอีเวนต์มันเริ่มยีบสามนี่อีเวนต์วันที่ยี่สิบาสี่ทุ่มนะครับผมจนถึงวันที่27่สิเจขาจะเอาตัวของอ์ติแฟกต์เนี่ยหกับ6ดาวมาใส่ให้คุณมีโอกาสสุ่มได้นะครับผมในกล่องสุ่มอ์ติแฟกต์ ก็โอกาสออกก็จะมีเพิ่มมาให้ดูนะครับผมอโอกาอสออกที่แฟร์ห้าดาวเนี่ยหนึ่งจุดสามเปอร์เซ็นตโอกาอสออกที่แฟร์หกดาวเนี่ยศูนย์จุดเจ็ดเปอร์เซ็นคุณมีลุ้นเอาจริงก็น่าลองสุ่มนะเพราะว่าอีเวนต์นี้เคยมีมารอบหนึ่งแล้วหลายคนก็ได้ที่แฟร์หกดาวไปใช้กันก <S 1> <S 1> น็น่าลองน่าลองลองสักจึ๊กสองจึก๊กให้ตื่นเต้นเล่น <S 2> <S 2> ๆเผื่อได้ขิงที่แฟร์หกดาวแต่ไม่ต้องลองเยอะมากนะเผื่อไว้ซื้อชุดซื้ออะไรด้วย เอาแบบว่าพอแบบว่ารวมสนุกอ่ะเออให้แบบว่าได้ตื่นเต้นได้หน่อยสักรอบสองรอบอะไรเงี้ยเนาะก็ลองเก็บดูแล้วกันอาจจะได้ตื่นเต้นโชว์ขิงอัติแฟร์หกดาวคืออัติแฟร์หกดาวสักอันหนึ่งตัวไหนก็เอาเบอวอย่างไนได้ได้โม,ม้ไอดีชันวิ์ติแฟร์หกดาว<笑><笑>เหมือนฉันเนี่ยฉันมีเวฟอัติแฟร์หกดาวไม่ได้ว่าทาอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าขิงเฉยๆีเวนก็เริ่มยีิบสามนะถึงวันที่ยีิบเจ็ดธันวานะครับผม ก็ประมาณนี้เป็นทั้งหมดที่จะมาตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับผมใครจะซื้อตัวไหนอะไรยังไงก็อย่าลืมเตรียมงบให้พร้อมแล้วกันนะครับผมแล้วก็จัดับในแอดบอกไปแอดจัดสามรอบแล้วจะบอกสองสามสามสามรอบนะครับผมก็คือรอบเนี่ยเราอ่านแผทจัดไปแล้วเนาะก็เดี๋ยวรอบลองเล่นจริงตอนที่เล่นไปจัดไปวันพรุ่งนี้แล้วก็เดี๋ยวรอบหลังจากเล่นแล้วทุกอย่างเรียบร้อยลองเล่นทุกอย่างครบแล้วหมดแล้ว เดี๋ยวทําภาพให้แล้วก็สุปทีเดียวว่าอันดับไหนแอดให้อะไรบ้างจะได้แบบเผื่อเป็นแนวทางให้พวกเราเลือกซื้อถูกชุดเนาะโอเคปะําม <Okay, S 1> ัมาก็วันนี้คงต้อง่าจะต้องจากลากันแล้วแหละนะฝากฝากไว้ฝากไว้ก็ใครที่ยังเล่นเกมนี้อยู่ต้องการคนดูแลหรืออยากจะลองเล่นเกมนี้นะอ่าแบบโดยที่แบบมีคนคอยแนะนำช่วยเหลืออะไรเงี้ยก็สามารถกดซับเพจรได้นะครับผม ยางเดือนละ99บาทบเดีายวทเราจะคอยดูแลคุณต่อทั้งเดือนเองนะจ๊ะเดี๋ยวถ้าเกิดมีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเนี่ยแอดอัปเดตให้นะครับผมพรุ่งนี้ย้ำอีกทีหนึ่งพรุ่งนี้อัปแพทตอน10โมงเช้านะครับผมไม่ต้องไม่ต้องออไม่ต้องโหลดเกมใหม่ไม่ต้องอะไรขอแค่คุณปิดเกมเข้าใหม่มันก็โหลดแพทให้เลยนะครับผมไม่ต้องไปอนะัปเดตหน้าสตูครับก็ขอแค่ปิดเกมเข้าใหม่แค่นี้ถ้าเกิดใครที่เล่นเกมอยู่เนาะช่วงสิบโมง คนใครที่ไม่เล่นเกมช่วงสิบโมงก็ถ้าเกิดคุณเข้าหลังสิบโมงเนี่ยโหลดแพลนให้อยู่แล้วนะครับผมตามนั้น